เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะมุมมองวันนี้นะคะก็ยังมองทางขึ้นเช่นเดิมนะคะโดยเฉพาะมีตัวคอนเฟิร์มเพิ่มขึ้นมาก็คือ MACD เนี่ยตัดขึ้นมายืนเหนือ Signal Line ได้อีกครั้งนะคะก็ถือว่ากลับมายืนยันความแข็งแกร่งหรือว่าแข็งแรงของดัชนีได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็เลยคาดว่าจะยังวิ่งขึ้นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีสัญญาณทิศทางเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้นมานะคะหรือว่าไม่มีการพลิกกลับลงต่ำกว่า EMA 10วันนะคะซึ่งตอนนี้ถือเป็นจุดถอยอยู่ที่ 1,550 จุดแนวรับก็จะอยู่ที่1571กับ1564นะคะต้านที่1584กับ1593 สต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว D-Tag นะคะก็เหวี่ยงตัวขึ้นลงในกรอบกว้างๆนะคะสามารถมองเป็นกรอบสามเหลี่ยมที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาจากเส้นแนวรับนะคะส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยทยอยกันฟื้นตัวนะคะเมื่อวานวอลุ่มเข้ามาหนาแน่นนะคะก็คาดว่าระยะสั้นเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะกลับไปยืนเหนือ EMA 75วันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แนวรับของ D-Tag จะอยู่ที่85บาทนะคะต้าน87.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่84บาทถัดมาเป็น BWG นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาดีดตัวขึ้นมาหลังจากลงมาใกล้แนวรับเดิมนะคะด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นนะคะเมื่อวานแท่งเทียนก็กลับมาเป็นบูลลิชนะคะสัญญาณซื้อมีมาทั้งจากตัว RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะคะก็ BWG ก็น่าจะได้เวลาฟื้นตัวนะคะแนวรับจะอยู่ที่1.99 บาทสตางค์นะคะต้าน2.10 บาทแล้วก็คัทลอสที่1.97 บาทตัวสุดท้ายเป็นตัวไมด้านะคะตัวนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะจะเห็นว่าติดกันหลายวันแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าน่าจะทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าสัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยยังคงแสดงแนวโน้มในทางบวกอยู่นะคะแล้วก็วอลุ่มก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแนวรับของไมด้าจะอยู่ที่2.10 บาทสตางค์นะคะต้านที่2.30 บาทแล้วก็คัทลอสที่2.06 บาทสตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ